สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชายมินบุรีนะครับมวยพักยกชูทางด่วนครับผมหนุ่มบางกะดีนะครับพักเก่าท่าข้ามครับผมมวยพักยกและมวยหูมีแน่จิตเซยนะครับหนุ่มเดินสายนะครับผมมวยหูดวงแก้วนะครับมวยหูหนุ่มมวยไทยอะไรผมมวยหูแสบปัตยาผมมวยหูเบ้นพระรามสองครับวันนี้มวยคู่เอกของช่องเจ็ดนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นเฟเธอร์เวทเวทีต้องเจ็ดสีนะครับระหว่างเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนนะครับกับลุงรัตน์พุ่มพันม่วงต่อยกันพิกัด147ปอนด์มวยคู่ที่ถือว่าเป็นมวยเข่านะครับสูงยาวเข่าแหลมด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ต่อยกันมาแล้ว3ครั้งครั้งแรกนี่เพชรกันทัศน์เป็นฝ่ายชนะที่ใต้นะครับครั้งที่2นี่เสมอที่ลุมพินีครั้งที่3นี่เสมอกันมาที่ช่อง7สีครับแดงนี่เพชรกันทัศน์เป็นมวยเด็กตั้งขวางคาครับวงในมีขวางหน้าดันแทงครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับอาวุธหลากหลายร่างกายได้หนุ่มแน่นออกข้างออกแข้งดีนะครับอาวุธมวยครบเครื่องมีหมัดมีตีนหน้าเนี่ยที่ไว IQ สมองมวยดีกว่าส่วนน้ำเงินมวยเข่าไม่มีตานะครับลุงรัตน์นี่เดินบู๊สู้ป้อมฟัดลัตตีเป็นมวยเข่ามีหมัดนะครับซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวกระดูกแข็งการผ่านมวยดีกว่าครับก็เป็นมวยรุ่นพี่นะครับเก่าเกมอ่ะจังหวะจับในล็อกรัดมัดตีเลื้อยไปเรื่อยอ่ะหัวจิตหัวใจดูมั่นคงกว่านะครับคู่นี้มองดูแล้ว50-50พูดถึงว่าเชิงและเตะหนักๆเนี่ยต้องอยู่ที่น้ำเงินแต่ว่าเพชรกันทัศน์เนี่ยครบเครื่องมีทั้งล็อกตีแล้วก็มีแทงด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องใช้ร่างกายบดถ้าไม่บดแล้วเนี่ยยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าร่องตีนของทางรุ่งรัดเพราะประสบการณ์เยอะกระดูกแข็งแล้วก็มีทีมงานมาเชียร์มีตัวเงินของลูกพี่เล่นเยอะด้วยนะครับคู่นี้ฟันธง 50-50 แต่ว่ายังโอนเอียงไปทางรุ่งรัตน์นะครับตีนซ้ายดีกว่าครับสภาพร่างกายผมดูแล้วพอๆกันมวยคู่ที่วัดไปที่ท่าตลอดของเจ้าลุงรัตน์เบียดไปเบียดมาผมดูดีกว่านะครับผมชอบไปที่ลุงรัตน์ผู้พันม่วงครับจะชนะเพชรกำทัศน์ MUN คู่นี้ก็ผมชอบไปที่ลุงรัตน์ผู้พันม่วงนะครับเป็นมวยขยันไฟนี้ถ้าซ้อมดีนะผมดูว่าดีกว่าผมชอบลุงรัตน์นะครับขยันดีนะครับคู่นี้นี่ซ้ายเจอซ้ายนะครับแต่วันนี้ผมชอบที่เพชรกำทัศน์ครับชอบที่ว่าเป็นมวยหลากหลายกว่าวันนี้ชิงแชมป์นี่น่าจะซ้อมมาดีครับผมไม่น่าจะยุบไปปลายออกไปที่เพชรกำทัศน์ MUN ครับผมไอ้ความหลากหลายเนี่ยอยู่กับเพชรกำทัศน์นะครับแต่ผมเนี่ยเชียร์นายทัศน์นะครับสุขทัศน์ผู้พันม่วงนะครับนี่ก็จะให้ลุงรัตน์ผู้พันม่วงนะครับจะเอาชนะเพชรกำทัศน์ MUN นะครับชอบเพราะว่าเป็นผู้พันม่วงนะครับนะผมยังมองไปที่ทางด้านของจังหวะฝีมือของเพชรกำทัศน์ยังไงก็ออกก่อนนะแพ้ก็แพ้พลิกนะผมมองไปที่เด็กหนุ่มครับเพชรกำทัศน์ครับฟันธงไปที่เพชรกำทัศน์ผมชอบไปที่ลุงรัตน์ครับผมดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยลุงรัตน์ดีกว่าแล้วซ้อมดีกว่าครับน้ำเลี้ยงก็ดีกว่าครับผมชอบไปที่ลุงรัตน์ครับผมดูว่าการยืนระยะไปปลายนี่หัวจิตหัวใจนี่ลุงรัตน์จะดีกว่าต้องเสริมหมัดเสริมศอกเข้าไปคู่นี้นะครับผมฟันธงไปที่ลุงรัตน์จะเป็นฝ่ายเบียดเราชนะได้ปลายครับผมฟันธงครับเบียดไปแล้วผมชอบลุงรัตน์นะครับขอฟันธงไปที่ลุงรัตน์ครับจะชนะครับมวยทรงเนี้ยผมดูว่าสภาพร่างกายเนี่ยถ้าผมชอบเนี่ยผมชอบไปที่เจ้าเพชรกันทัศน์ดูว่าเด็กกว่าหนุ่มกว่าต่อยกันมา3ครั้งเนี่ยเจ้าเพชรกันทัศน์เนี่ยเตะตีนหน้าเจ้าลุงรัตน์เข้าหาลำบากเพราะนั้นอาทิตย์เนี้ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยผมชอบไปที่เพชรกันทัศน์ MU เดนฟันธงคู่นี้นี่อยู่ที่ลุงรัตน์ครับต่อยถูกทรงนี่เดินติดตัวติดในตลอดนี่ดูว่าดีกว่าครับไปปลายนี่ปั้มฟัดลัดตีเข้าไปนี่ดูว่าลุงรัตน์ครับน่าจะคว้าแชมป์ช่อง7สีไปได้ครับฟันธงลุงรัตน์ครับ